ตามหาเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็ไปเล่นทะเลเล่นทะเลกันนะพาเด็กๆไปเล่นทะเลแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเดินตลาดกลางคืนถ้าเราเป็นเด็กไม่ดีเห็นไหมคะเราจะโดนโยนลงไปในบ่อจระเข้ไม่แต่จระเข้ก็แบบด้วยนะจระเข้เราลูกขาเห็นไหมพอเราอยู่ข้างบนมันจะปลอดโปร่งแบบไม่อึดอัดพออยู่ในถ้ำข้างล่างมันจะอึดอัดเหมือนอยู่นรกกับลูกเขาบอกว่าอะไรไหมกายจะไปไหนคะไม่รู้เมื่อเช้านี้ลงมากินข้าวไปคุยข้างนอกดีกว่าเพื่อเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องวันนี้นะเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปไหนกันบ้างนะแต่เมื่อเช้านี้ลงมาทานข้าวนะแล้วก็พอดีเบรกฟาสต์มันหมดที่9โมงใช่ไหมเรามาแบบ8โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ค่อยเหลืออาหารแล้วอะเราเศร้ามากเลยก็เลยแบบขอเขาแบบเอ้ยเดี๋ยวขอไข่เพิ่มได้ไหมขอแบบสลัดได้ไหมขออะไรได้ไหมใช่ไหมเขาก็แบบเขาก็น่ารักนะเขาก็ให้นะแต่ให้มาทีเราแบบให้เขาก็ให้มาทีหนึ่งลูกไข่อะไรเงี้ยเหตุผลที่บอกไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยโรงแรมไม่ดีแต่กำลังจะบอกว่าถ้าเรามาเวียดนามเราควรที่จะตื่นเช้าหน่อยเพราะคนที่นี่เนี่ยนิสัยของเขาคือเขาตื่นเช้ามากๆเพื่อที่จะไปกินข้าวเพิ่งมาจำได้เพราะไปถ่ายอร่อยเด็ดเข็ดดอยมาที่ประเทศลาวแล้วมันเป็นแบบคนเวียดนามทำคือเราต้องตื่นตอนตีห้าเพื่อไปกินข้าวตอนหกโมงเช้าอ่ะเจ็ดโมงเช้าคือหมดแล้วก็เลยแบบเออว่ะคนเวียดนามก็กินข้าวเช้านี่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปลุกนาฬิกาปลุกตอนตีสี่ให้ทุกคนตื่นมากินข้าวกันนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งผ่านไปขอระบายขอระบายหรือวันนี้เราจะเป็นเทปเจ้าแม่กวนอิมไปเลยตามหาเจ้าแม่กวนอิมที่ดานังเอาปะล่ะก็คือแบบเจ้าแม่กวนอิมในถ้ำเจ้าแม่กวนอิมข้างนอกเจ้าแม่กวนอิมบนเขาบนเขาทะลุเอาไหมล่ะช่วงเช้านี้เราจะมีชาเลนจ์ตามหาเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็ไปเล่นทะเลเล่นทะเลกันนะพาเด็กๆไปเล่นทะเลแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเดินตลาดกลางคืนนะโอเคเอ้าไปทุกคนครบนะครับไปซื้อซิมก่อนพี่ไปซื้อซิมก่อนพี่ซื้อซิมก่อนพี่ซื้อที่หน้าด่านแล้วก็จบแล้วสรุปราคาเท่ากันโดนฟันพี่หน้าด่านโดนฟันอะไรก็ได้ครับแจ๊คคุณเดือนเลยครับอะไรก็ได้ครับแดนขอซื้อซิมเหมือนครับไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตเลยเหรอที่เนี่ยเล่นได้ครับแต่ออกข้างนอกนี่คือไปเล่นไม่ได้แล้วครับพวกแบบพวกติดโซเชียลเบื่อมากเลยอ่ะมันซื้อมาแล้วพี่เบื่อเนาะติดโซเชียลไว้มีอินเทอร์เน็ตใช้แชทขอจะปล่อยนะครับเรามากันทั้งหมด13คนแต่เราเหลือ12คนมันเกิดอะไรขึ้นพี่เพราะพี่ทิศนอนกับพี่จ๋าเขาเมารถเสร็จปุ๊บทีนี้เมื่อเช้าลงมาซื้อยาซื้อยาเหรอบอกมาด้วยกันเหรอบอกอาการใครบอกอาการหมอไม่ถูกทำท่าอย่างเงี้ยนี่ใครจะไปรู้เขาคิดว่าผีเข้าร้านยาเขาคิดว่าผีเข้าเราได้อะไรไปได้ลูกอมก็ให้ลูกอมแก้เวียนมาทำท่าอย่างงี้แล้วก็เวียนหัวเดินอย่างเงี้ยเราหายไหมไม่หายตอนนี้ขึ้นไปนอนแล้วขึ้นไปนอนไปละไปร้านยาแล้วเขาทำอย่างงี้ฮะแน่กันแล้วชวนไปถูกคนซะด้วยเขาก็เลยให้ลูกอมมาแล้วพวกเราไปกันแค่นี้นะไม่หายหรอกทีพี่เขาซื้อซิมเสร็จแล้วนะครับผมใช่ไหมครับพี่กิเลนใช่ครับซื้อซิมนานมากเลยเหมือนซื้อโทรศัพท์เลยนะพี่มันต้องลงทะเบียนอะลงทะเบียนใช่ไหมบอกว่าที่ด่านขายเราเท่าไหร่นะ200,000ที่นี่700,000ครับ700,000ครับถูกกว่ากัน 30,000 พี่ไกด์พวกเราก็บอกอยู่ว่าที่นู่นน่ะเอามาบางคนน่ะเรามาใส่แล้วมันใช้ไม่ได้ด้วยเก่ามากคือมันอาจจะแบบอาจจะเอาออกมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ดีคือแบบรายละเอียดดีมากทุกคนถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางกันไปที่ถ้ำหินอ่อนถ้ำหินอ่อนเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ถ้ำหินอ่อนนี่มีอะไรนะที่เมืองดานังนะอยากกินเหมือนกันอยากกินเหมือนกัน
ามีร้านชาไข่มุกด้วยเด็กๆเด็กๆมีชานมไข่มุกหมดหมดร้านแล้วเพราะเราเอามาใส่แก้วเราไม่ดีใจเฮ้ยแดดซื้อมาให้คนละแก้วนะครับทุกคนถึงแล้วนะครับโรงเรียนด้วยต้องมีคนถ่ายรูปไหมคะหน้าขวัญเหมือนเลยโรงเรียนด้วยถ่ายรูปพวกเราเหรอไม่มีหรอกลุงเราอยู่เวียดนามไม่มีใครรู้จักเราพาร์ทช่วงนี้ไม่เสียค่าตั๋วเข้าช่วงนี้ไม่เสียค่าตั๋วเข้าหรอครับโปรโมชั่นอ๋อมีโปรโมชั่นอันนี้คือเราเสียค่าเข้าเท่าไหร่ครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังปกติแล้วนะเราวันเที่ยวที่นี่เนี่ยคือคนหนึ่งเนี่ยต้องเสียอยู่ที่ 20,000 ดองแต่ช่วงนี้คือมีโปรโมชั่นไม่ต้องเสียเงินเลยเข้าฟรีเที่ยวได้ฟรีด้านล่างนี้จะเป็นถ้ำนรกส่วนเดินขึ้นไปด้านนู้นมันจะสามารถเดินได้ด้วยหรือว่าขึ้นลิฟต์กระจกขึ้นไปมันก็คือจะไปถ้ำสวรรค์นะเราเดินไปไกลไหมคะไม่ไกลประมาณ5กิโลใช่เขาขึ้น 5K นะmessage of 5k อ๋อนิดเดียว thank you ก็คือเดินประมาณ10 นาทีประมาณ1 กิโลได้ค่ะอ๋อต้องมีคนถ่ายรูปไหมคะไม่มีหรอกลุงเราอยู่เวียดนามไม่มีใครรู้จักเราในล่าเพิ่งถามเองแดดบอกว่าไม่มีแดดพลาดไปเด็กญี่ปุ่นไปอยู่นู่นนู่นกวนญี่ปุ่นไปโอ้โหเย็นมากเลยครับจ้าเย็นไหมเย็นเย็นมันเป็นหินอ่อนอ่ะมันเป็นเหมือนหินอ่อนเนี่ยมันเฮ้ยข้างในมันเป็นอย่างนี้จริงหรอดูเขาก็มาแกะสลักไงนี่นี่คือปกติแล้วมันเป็นผนังมันเป็นผนังแต่เขาก็แกะสลักให้มันเป็นก็แสดงว่าก้อนหินอันนี้ที่เราเห็นอยู่ในถ้ำเนี่ยแกะแกะออกมาแล้วมันจะเป็นหินอ่อนแบบนี้หรอสรุปว่ามันคือหินอ่อนใช่ไหมพี่อ้ําเอามาแปะฮะเอามาแปะอ๋อเอามาแปะเมื่อกี้มันมีรอยต่อรอยไม่รอยต่อก็คือเหมือนกับเขาทำแบนๆมาแล้วก็ทำผนังให้มันเรียบเพื่อแปะดีนะเรามีเด็กศิลปกรมาด้วยคนที่มาอธิบายให้เราฟังได้ว่ามันคืออะไรมันจะดีมากเลยอ่ะเพราะอันเนี้ยไม่เข้าใจอ่ะอุ๊ยไม่เป็นไรมูแล้ว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 นั่นเองถ้าหมามีเดาไม่ผิดนะไหว้บรรพบุรุษการไหว้บรรพบุรุษเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คู่กี่ดอก1ถ้าไหว้พระกี่ดอก3เก่งมากเขาบอกว่าปักรูปเราต้องใช้มือขวานะก็ใช้มือซ้ายฮะเพราะว่ามือซ้ายเราจะไว้ทำไว้อย่างนี้ไงมันไม่มีที่อันนี้หลักสูตรไหนหลักสูตรไหนมันเตี้ยไงเราต้องทำไว้อย่างนี้เราเลยต้องใช้มือขวาอุ้ยเดี๋ยวนะข้างในมัมเห็นอะไรไม่รู้นะใหญ่โตมากเหมือนวงล้อแล้วมี UFO ไม่ใช่แล้วข้างบนมีเหมือนแบบปกติว่าเหมือนหน้ากรกอะเหมือนหน้าปกแต่ว่าอยู่ที่นี่เนี่ยเขาเป็นมังกรบ้านเราจะเป็นพญานาคใช่ไหมใช่แต่ที่นี่เป็นมังกรไปเข้าไปดูข้างในกันโอ้นี่อยากถามอะไรอ่ะเล่นด้วยเล่นได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับคนไทยเหรอคะคนไทยครับดูสิลูกอันนี้คืออะไรเหรอคะรู้ไหมคะมาครั้งแรกพี่มากี่ครั้งแล้วมาครั้งแรกกันค่ะให้เด็กๆพาพี่ล่อไปดูเขาถือต้นกระบองเพชรเหรอลูกเอาแล้วปากเราแล้วถ้ากูหายใจแปลกๆมึงปลุกเลยนะ
ขาน่าจะเหยียบกูอยู่อุ้ยอันนี้คืออะไรเรียกผู้หญิงเข้าไปดิเข้าไปดูดิรูปหันหลังนะมามิอยากได้รูปมามิอยากได้รูปหันหลังลูกมองพี่นะหันไปนับ1ถึง20หันหลังลงไปดูปุ๊บตายจริงด้วยอันนี้คืออะไรตายกุดตายกุดเห็นไหมคะคนทำผิดก็จะมีคนเอาหัวกะโหลกเรามาปั่นมาเผาเนี่ยถ้าเราเห็นกันอย่างนี้เนาะเนี่ยปีนต้นงิ้วอารมณ์นั้นน่ะลูกกระทะทองแดงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ร่วมกับเสือเห็นไหมคะให้เสือมันกัดกินเราถ้าเราเป็นเด็กไม่ดีเห็นไหมคะเราจะโดนโยลงไปในบ่อจระเข้ไม่แต่จระเข้ก็บอกด้วยนะจระเข้เราไม่อ่ะอันนี้คือเป็นจระเข้ที่เป็นจระเข้อยู่ในนรกจระเข้นรกไปค่ะนรกมีน้ำด้วยหรอนรกมีน้ำมีไฟลูกน้ำร้อนเดือดปุกๆเลยแล้วจระเข้ไปอยู่ในน้ำร้อนได้ยังไงอยากขึ้นไปดูแพรวอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูสวรรค์กันต่อดูคนนั้นสิครับเขาทำคอเด็กทางลงไปนรกคือเอาเรื่องนะนี่คือนรกเดี๋ยวเราจะไปดูความแตกต่างว่าสวรรค์ไปดูสวรรค์กันดีกว่าเดี๋ยวมามีดูมามีไปสวรรค์ไม่ขึ้นลิฟต์ไหมไปสวรรค์ขึ้นลิฟต์ไหมเมื่อกี้ยังบอกเดินอยู่เลยไม่เพราะว่าเราจะได้แบบลิฟต์รถวุ้นถึงสวรรค์เลยไม่ต้องทรมานก็คือขึ้นลิฟต์แล้วเดินลงได้ไหมล่ะหรือจะเดินขึ้นแล้วลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์แล้วก็ลงลิฟต์ดิไม่ก็เสียค่าลิฟต์ไปแล้วเสียยังไงเขาให้ขึ้นฟรีเป็นโปรโมชั่นตอนนี้เอ้าค่าลิฟต์ก็ฟรีเหรอไม่รู้อ่ะไม่น่านะหรือว่าค่าลิฟต์เขาต้องเสียตังค์นะลิฟต์แก้วอ่ะโอ้มองขึ้นไปดิสูงมากบอกได้ขี้ไปแล้วลิฟต์ดูลิฟต์ซื้อตั๋วแล้วนะครับคนละ 15,000 ดองก็ประมาณ10กว่าบาทป่ะ20กว่าบาทค่าขึ้นลิฟต์คนละ20กว่าบาทเดาซิว่าข้างในคิดว่าข้างในอ่ะมันจะเป็นยังไงสวรรค์มันจะต่างกันผมว่าร้อนเรามาดูกันระหว่างผมว่าร้อนจริงๆข้างล่างน่าจะเย็นกว่าเนาะใช่ร้อนที่มันแบบมันอยู่ใต้ดินใช่มันอยู่ข้างล่างอ่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูข้างบนว่าแบบเขาจะพรีเซนต์แบบไหนเพราะเราก็ยังไม่ออกเดี๋ยวมันเลือกกันเดี๋ยวว่าจะอยู่ยันนรกหรือสวรรค์เพราะแต่ตัวนี้ทั้งขึ้นทั้งลงเหรอไปเร็วไปเร็วThank youโอ้โหตายอ้วนลงบอกแล้วว่ามันร้อนสวรรค์สวรรค์จริงๆด้วยครับนี่มันสวรรค์ชั้น7นี่นะชั้น5นะเราจะเล็กมาชั้น5อ๋อลูกค้าเห็นไหมพอเราอยู่ข้างบนมันจะปลอดโปร่งแบบไม่อึดอัดพออยู่ในถ้ำข้างล่างมันจะอึดอัดเหมือนอยู่นรกกับลูกอะไรวิชาตีความศิลปะอ่ะอันนี้คืออะไรครับมัมนี่นะคะอันนี้คือเป็นเหมือนแบบบ่อน้ำนะคะเวลาเราหิวน้ำหิวสวรรค์เราสามารถกินน้ำได้ตลอดมันฟรีแน่นอนลูกเราบ่อน้ำมีเต่าด้วยครับมัมเนี่ยอุ้ยเต่าจริงอันนั้นอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เต่ารูปปั้นนะใช่ไหมลูกว่าปะเต่าจริงเต่าจริงเต่าจริงเต่าปั้นอันนี้เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับคันเหรอของเสร็จเราไม่เหมาะกับอยู่สวรรค์แล้วล่ะเราต้องไปลงข้างล่างเลยสวรรค์แล้วเราคันอ่ะเราลงอยู่นรกเมื่อกี้เราไม่คันเลยนะป่ะข้างในไปดูดีกว่าข้างในมีอะไรน้องลิงอย่าไปจับเขามาไหว้พระกันดีกว่าพระ
เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเรามากับทัวร์มันมีทัวร์คนอื่นเดี๋ยวเราแอบฟังด้วยดีกว่าอ๋ออุ้ยเขาได้ยินเราด้วยเขาเปิดใจเลยตึกนี้คือสูง30เมตรไปแอบฟังทัวร์เมื่อกี้ใช่ไหมแล้วข้างในเนี่ยไปแอบฟังมาข้างในนี้คือมาจากไซก่อนใช่มาจากไซก่อนข้างบนจะเป็นเหมือนพระธาตุเหรออ่าแล้วก็จะรวมอันนี้ไปแอบฟังทัวร์คนเมื่อกี้ไม่พี่ไก่รู้เรื่องอยู่อันนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะคะพระธาตุเหรอคะพระธาตุเก่าแก่ชั้นบนเป็นพระธาตุอ๋อเขามาบูรณะใหม่ครั้งหนึ่งแล้วแต่ขึ้นมาคุ้มค่าด้วยต้นไม้สวยมากเลยอ่ะที่เนี้ยคือเราเป็นทัวร์เราเป็นทัวร์ที่ไม่มีไกด์เราก็เลยต้องไปใช้ไกด์คนแอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียเงินค่าไกด์ทำไมเราแอบฟังเราก็ได้จริงๆคือสวรรค์เพราะว่ามีพระพุทธรูปไงข้างล่างไม่ได้มีพระพุทธรูปข้างล่างไม่มีพระพุทธรูปนะไม่มีใช่แต่ข้างบนจะมีบนสวรรค์จะได้เจอพระพุทธเดี๋ยวไปกราบไหว้ก่อนพี่กายไปหนูไหว้แล้วพี่กายยังไม่ไหว้เลยทำรายการจับเต่าโทษจริงโทษของจริงเต่าจริงไหนเต่าจริงขามันหุบไปแล้วเต่าจริงคือพระกับพระลูกสาวเขาแต่งงานแล้วเขาเลิกกันลูกสาวเขาเลยเข้าบวชก็เลยสร้างวัดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ลูกสาวได้บวชนะเทพีก็คือจริงๆมันมีแบบหลายประเทศนะที่ผู้หญิงสามารถบวชเป็นแบบพระได้เลยอ่ะใช่เพราะเคยนั่งแล้วมีหลังเครื่องบินอ่ะเป็นพระผู้หญิงแบบผมเหลืองประมาณนั้นเท่าที่ไปถามลูกคณะตัวผู้ตอนนี้เราเที่ยววัดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลูกอยากทำอะไรต่อคะเราแพนของเรานะลูกไปหาเจ้าแม่กวนอิมเราจะไปหาเจ้าแม่กวนอิมเดี๋ยวเราจะไปเดินมันมีทั้งทะเลมีทั้งป่ามีทั้งเจ้าแม่กวนอิมมีทั้งเบียร์คราฟไปเบียร์คราฟเลยไหมจงเราไปข้าวเป็นสุดท้ายเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปทำสิ่งที่เป็นถูกและควรก่อนก็คือเจ้าแม่กวนอิมเบียร์คราฟไปบายโอ้คุณลูกเป็นห่วงมากหาเสียเลยเจ็บแค่ไหนมันก็จะพาลูกไปเที่ยวเดี๋ยวเราจะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะลูกนะเราตามหาเจ้าแม่กวนอิมมาอีกที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าอยากให้มาดูนี่ก่อนแต่นั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์นั้นอยู่ไกลอยู่นะไกลครับแดนี่นะโอ้โหแต่สวยจริงสวยมากครับแดวิวสวยมากครับทุกคนนี่นะพอเรามาตรงนี้นะเราก็จะเห็นนี่เลยวิวทะเลเดนภารกิจเดนคือเดนต้องไปหาเจ้าแม่กวนอิมองค์ที่ใหญ่ที่สุดแม่น่าจะอยู่ไหนตรงไหนอ่ะตรงนู้นหาไม่ได้แต่เราต้องไปตรงนู้นนะนี่จะบอกว่าองค์นี้เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในดานังมีลิงไหมคะเรามาหาจะไม่คุยไปหาลิงอะไรล่ะลิงบอกว่ามันความสูงคือ70เมตรอันนี้คือถือว่าเวลาเราขับรถเข้ามาในเมืองดานังจะเห็นเลยคือใหญ่มากใหญ่มากๆจริงเมื่อตอนนี้ไกด์บอกเราว่าความสูงของเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เนี่ยคือ85เมตรแต่ว่าในเนี้ยเขาเขียนว่า70ที่หนูเซิร์ชมาก็70แสดงว่าอยู่นานก็เลยโตขึ้นหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ต้องทอดีเข้าไปเราสามารถไปยืนได้ตรงเท้าเจ้าแม่กวนอิมฐานฐานก็ได้ฐานใช่ตรงฐานเราไปกันเลยมั้ยไกลอยู่นะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับแดดที่ทำมาไม่เห็นเหนื่อยแต่ตรงนี้เหนื่อยกว่าทำไมอ่ะทำไมเหนื่อยกว่าเอาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาทำอะไรโอ้เออที่ไหนเด้อได้ดูเราจะถึงแล้ว
ก็มาดูใกล้ๆแล้วใหญ่มากลูกมีวัดไทยแบบพระไทยด้วยนะพระแก้วมรกตพระแก้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยอันไหนเหนื่อยกว่ากันถ้ำกับอันนี้อันนี้ถ้ำไม่เหนื่อยแต่นี่เหนื่อยมากเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมาเรียบร้อยแล้วค่ะเราขอพรถ่ายรูปแล้วก็มาอยู่ตรงฐานเจ้าแม่กวนอิมเรียบร้อยน้องชิงขอพรอะไรไปครับน้องชิงแค่บ้างไม่ขอพรพี่ขออะไรครับพี่ก็ว่าอย่างเดียวไม่ขอใช่ไหมคะเราไม่ต้องขออะไรหรอกเพราะว่าเราไปทุกที่เราขอหมดเลยเดี๋ยวเราจะจำไม่ได้ว่าที่ไหนให้เรามัมครับมัมขายดีขึ้นไหมเราต้องขึ้นเขาเพื่อระยะแล้วค่ะชิวแล้วนะมัมจะไปชายหาดนี่เลยกินข้าวเสร็จจะพาไปชายหาดกินข้าวเสร็จจะพาไปชายหาดนะคะทำไมเราไม่กินข้าวที่ชายหาดเลยเฮ้ยเราไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็ไปชายหาดกันนะคะทริปทําบุญไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราจบแล้วต่อไปนี่คือไปไหนมาครับต่อไปก็คือทำบาปทั้งนั้นเลยครับใช่ครับเราจะไปกินร้านอาหารอะไรครับร้านอาหารครับเบียร์อะไรครับเบียร์ครับบาปต่อแล้วต่อไปครับตอนกลางคืนนี่ไปไหนครับมัมเราก็จะไปร้านอาหารที่มีร้านน้ำชาเย็นนั่นไงชามีฟองชาเวียดนามชาเวียดนามฉันรู้ว่าวันนี้คือไม่ได้อะไรเลยครับบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปรอมาหักลบกันไม่ได้เราเดินทางสายกลางดำๆบ้างขาวๆบ้างแต่วันนี้นรกก็ไม่ได้แย่มากนะเท่าที่ไปดูอยู่ที่สวรรค์เลยนะไปเราไปหาอะไรกินกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่ทะเลของดะนังนะเมื่อกี้ขับผ่านมาคือล่าแลเห็นทะเลปะใส่ไหมเมื่อกี้ภูเก็ตอ่ะเนาะแจกกระด้งเจอหมอกระด้งไม่รู้ว่ารู้แบบมันใหญ่กระด้งเขาบอกว่าเรามากันเนี่ยประมาณเนี้ย8คนเด็ก3เนี่ยได้ประมาณ3ถาดใช่มั้ยยังไม่รวมอาหารอื่นๆแล้วก็โอเคเป็นไงล่ะเย็นนี้ก็ไม่ต้องกินข้าวแล้วครับข้าวราดหน่อยนี่ทำไงโอ้อยากบอกว่าพิซซ่าอร่อยมากพี่ลินอร่อยมากเอ้ยอะไรเนี่ยลุงอันนี้พิซซ่ากรอบน้องมินหรือน้องล่าสักคนนึงอาสาเอาไปให้พี่ที่เขาขับรถที่เราหน่อยได้ไหมคะได้เขาใส่จานเราวางแล้วน้องมินเอาไปให้บอกครับพี่ไม่อิ่มนะคะเรามาเดี๋ยวเราเย็นบอกว่าจะจริงมือ 5,000 ดองคนอ๋อ8คนคนละ2,000ดอง 2,000 ดองเท่าไหร่คะพี่3 4บาทฮะ3บาท3บาทคนละ3บาทน่ารักข้าวน้ำกับห้องน้ำดูป้ายก่อนไหมว่าเขามีให้ฟรีป่ะเออใช่นู่นไม่เขามีป้ายเลย 2,000 ดองนู่นไม่มีป้ายฟรีก็คือเราจะได้แบบที่อาบน้ำที่เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ำประมาณ3บาทกว่า4บาทนี่ที่อาบน้ำก็อย่างนี้เลยแต่ที่นี่เขานิยมเป็นแบบแก้ผ้าแล้วก็อาบตรงนี้เลยนะ น่าจ๋านะก็คือแก้ผ้าแล้วก็อาบตรงนี้เลยคนละ4บาทนะอันนี้ของคือของผู้ชายนี่ของผู้หญิงแล้วเราเปลี่ยนชุดอาบน้ำเปลี่ยนชุดอาบน้ำอะไรตรงนี้ได้
ก็คือชุดว่ายน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปเสียค่าเหมือนแบบนี่มีนั่งด้วยนี่แล้วก็ยีต่างค่ะทะลุเราจะขนาดอาบแบบนี้ก็เป็นบ่อแล้วก็ลงไปเลยไม่ใช่กะละมังนี้อ๋อเหมือนองอันใหญ่องอันใหญ่ว่าลงบ่อไปเลยลงบ่อก็ได้นะเอ้ยอย่างนี้ดีนะแบบสะดวกนะสะดวกนะท่องเที่ยวแล้วมันก็อยู่แบบโอเปนโอเปนแบบสะอาดสะอ้านโอเคเลยดี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 คืออย่างเงี้ยคือไม่โดนโกงแน่นอนนะเขามีราคาแบบวางไว้เลยเรียบร้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามหมื่นน้ำมะพร้าวสามหมื่นเบียร์สองหมื่นน้ำเปล่าเอาเลยสี่หมื่นลูกจะนั่งตรงไหนลูกนั่งตรงไหนก็ได้คือกายคิดว่าสมัยก่อนคนมาเที่ยวแล้วโดนโกงเยอะทางผู้ว่าก็เลยเซตเป็นมาตรฐานเลยว่าเฮ้ยต้องราคาประมาณนี้ถ้าคุณจะประมูลทำธุรกิจต้องเซตแบบนี้ก็แฟร์ดีนะครับผมว่าโอเคมากๆเลยขนาดเล่นเขายังมีราคาเลยเห็นไหมผมว่าโอเคอย่างนี้สบายใจถึงแม้แบบไม่ต้องต่อราคาเลยก็คือเรารู้เลยว่ามันราคาเท่าไหร่คนขายก็โอเคเราก็โอเคเร็วอยากถึงแล้วเร็วเล่นน้ำเป็นไงบ้างใส่ไหมหนาวอะไรนะหนาวน้ำใสมากเลยที่เนี่ยไม่น่าเชื่อตอนแรกเข้าใจว่ามันจะเหมือนแบบเหมือนทะเลหรือหาดแบบบ้านเราที่มันแบบเป็นเมืองอะนึกออกไหมแต่ว่าอันนี้มันใสมากใส่มากใช่ดูดิเห็นเท้าเลยจะมีท่าอะไรกันบ้างเอิ้งรมามีเล่นแล้วร้านเหนื่อยแล้วถ้ามามีไม่เล่นตอนนี้แดดเล่นกับลูกตอนนี้ตอนเย็นหนูต้องเล่นกับลูกนะเดี๋ยววันนี้จะพาลูกไปเที่ยวผับได้เลิกผับไว้ใจโอ้ยโอ้ยหัวเลิกเต้นไว้ใจโอ้โหอันใหญ่พวกเรากระโดดทีบสองขาหนึ่งโอ้ไปหมดนี่อันนี้ก็หัวอ้าวถ้าอย่างนั้นพี่กายเล่นกับลูกในน้ำส่วนตอนกลางคืนหนูพาลูกไปเที่ยวผับเพราะที่เนี่ยเขาอนุญาตให้เด็กแบบแรกเกิดอะเที่ยวผับได้เขาไม่มีสามารถอุ้มเด็กแบบบอกไปเที่ยวผับได้ไม่เหมือนที่เมืองไทยที่แบบต้องอายุเกิน20ไม่มีอันเนี้ยขอให้เกิน2วันเขาให้ไปได้เลยบางทีที่เนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มไลน์กันเด็กไม่เกิน5ขวบเขาจะจูงมือกันไปเที่ยวผับโอ้ยอันใหญ่เฮ้ยอันนี้ใหญ่มากกำลังมาแล้วกระโดดทีมสองขาเฮ้ยสองขาโอ้หมุนเอาตีละการกำลังเอ้ยตีกำลังไปข้างหน้าไม่เห็นมีใครตีเลยไปแล้ว